สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามมาจากทางบ้านครับไม่ใช่ใครครับจากผบ.ทบ.นี่เองถามว่ากล่องชิลครับที่ซื้อมาครับดีอย่างไรทำไมต้องซื้อวันนี้ก็เลยมาไขคำตอบพร้อมกันนะครับมาครับไปดูกันครับครับข้อที่1 นะครับตัวเขาครับเป็น Android TV เนี่ยครับที่เราเห็นพวกนี้ครับแอปพวกนี้ตอนแรกเขาไม่ได้มากับกล่องเราสามารถลงเองเพิ่มเติมได้นะครับจากตัวนี้ครับ Play Store เนี่ยครับเหมือนกับมือถือที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยแหละครับอยากได้แอปอะไรเพิ่มเติมเราก็มาโหลดเอานะครับที่ Play Store โหลดง่ายครับใช้งานง่ายเหมือนมือถือทั่วๆไปนี่เลยครับผมเนี่ยอย่างตัวนี้ผมลงเพิ่มเติมมาก็ Apple TV เห็นไหมครับ Disney Plus เนี่ยครับลงได้ True ID TV เนี่ยครับลงได้โปรแกรมดูหนังโคดี้ก็ลงเพิ่มเติมเองได้เห็นไหมครับข้อที่2นะครับตัวระบบภาพนะครับรองรับ Dolby Vision นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเขารองรับจริงไหมนะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเปิดตัวไฟล์ที่เราเคยเทสกันนะครับOK TV เนี่ยครับก็เปิดไฟล์ตัวนี้เลยครับ Dolby Vision ครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่หน่อยนะไฟล์นี้ครับ Dolby Vision ลองเทสดูครับว่าตัวเขาเล่นได้ไหมมาแล้วเล่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้สีจะเพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวทีวีของผมอะครับเขารองรับแค่ 4K HDR 10แค่นั้นเองไม่ได้รองรับ Dolby Vision แต่เล่นได้ครับแต่ว่าสีเพี้ยนต่อมาครับเรื่องระบบเสียงข้อที่3เรื่องแรกนะครับเรื่องระบบเสียงนะครับอันนี้รองรับสูงสุดก็คือ Atmos แบบ True HD นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนไฟล์นึงครับDolby Atmos ครับไฟล์คลิปเสียงคลิปเทสทีวีเนี่ยผมเคยทำไว้ให้แล้วครับเดี๋ยวผมลองจะทิ้งเทสเอ้ยทิ้งลิงก์ไว้ให้ทีหนึ่งใต้คลิปนะครับเอาสักหนึ่งไฟล์เดี๋ยวนะครับไฟล์นี้ก็ได้ครับ Dolby True HD เนี่ยครับอันนี้ของผมเล่นได้นะครับแล้วก็ที่มุมตรงนี้ของหน้าจอผมครับเขาจะขึ้นคำว่า Dolby by Atmos ครับแสดงว่าได้ถูกต้องนะครับ Prepare to experience something spectacular with the sight and sound of Dolby technology. ได้ครับผมมีภาพมีเสียงครับ Now sound moves around you. เดี๋ยวขอเทสนิดนึงว่าเขาใช้ไฟ With breathtaking. เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเสียงแป๊บนึงนะครับมีเสียงก่อน It brings the on-screen action alive.เดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าไฟล์เขาครับไฟล์เสียงเขาใช้ True HD จริงไหมเนี่ยครับตรง Audio Stream เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมา True HD 7.1 8 Channel อันนี้ครับกล่องนี้เล่นได้เขาเรียกว่า Atmos แบบ True HD ครับต่อไปฝั่งของ DTS นะครับเล่นได้สูงสุดก็คือ DTS X เดี๋ยวเราลองเทสดูครับว่าเล่นได้จริงไหมขอเปิดเสียงก่อนนะครับประกาศมาที่ฝั่งของ DTS ค่าโหมด DTS X ครับผมเหลือสักหนึ่งไฟล์ก็ได้ครับอันนี้แหละ DTS X อันนี้เนี่ยครับไฟล์นี้ดีกว่าครับโอเคขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมซาบาผมครับจะขึ้นคำว่า DTS X ก็เล่นได้ครับมีสัญลักษณ์ขึ้นถูกต้องนี่คือข้อดีข้อที่2คือรองรับนะครับระบบเสียง Dolby แบบ True HD รองรับระบบเสียงแบบ DTS X กล่องนี้ของ Q อันนี้รองรับครับผมดูได้ฟังได้นะครับอ
ข้อที่4นะครับสำหรับลูกค้าหรือสมาชิกนะครับที่เรียกอย่าเรียกลูกค้าเรียกสมาชิกแล้วกันที่มีปัญหากับ Netflix หรือว่าแอปอื่นๆที่หนังเขาคอนเทนต์ไม่ใช่ 4K และภาพมันไม่ชัดใช่ไหมครับกล่องชิลเนี่ยช่วยได้ครับคือเขามีระบบที่เขาเรียกว่า AI Upscale ครับเดี๋ยวผมทำให้ดู1แอปนะครับไอ้1เรื่องก็ได้คือเขาจะอัพจากภาพ Full HD ครับเป็น 4K ให้สมมติเรื่องนี้ครับแนะนำเรื่องนี้ครับเรื่องว่าMurder on the Orient Express อะไรสักอย่างเกี่ยวกับการฆาตกรรมบนรถไฟครับสนุกมากแต่ว่าภาพเขาครับจะเป็นแค่ HD ลองเปิดไปก่อนนะครับภาพเขาจะเป็นแค่ HD ครับแต่ถ้าเราใช้ตัวไอ้เจ้าตัวกล่องชิลเนี่ยครับเขาจะมีตัวที่เขาเรียกว่า AI Upscale ให้ครับเนี่ยครับผมลองแบ่งครึ่งให้ดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายคือปกติแต่ฝั่งขวาเนี่ยครับจะเป็นแบบที่ Upscale แล้วมันจะได้เรื่องของความคมชัดขึ้นมาครับพวกรอยที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรเท็กเจอร์อะไรพวกผิวหนังของคนเนี่ยครับจะเห็นชัดเลยว่ามันจะมีริ้วรอยมากขึ้นภาพจะเหมือนกับเคลียร์ขึ้นนะครับตัวนี้ครับช่วยได้สำหรับสมาชิกที่ดูดิสนีย์พลัสหรือว่าน่าจะเป็นดิสนีย์พลัสนี่นะครับเพราะว่าหนังส่วนใหญ่มากครับที่ผมลองเล่นดูเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นแค่ HD น้อยเรื่องที่จะเป็นแบบ 4K ใช้กล่องตัวนี้นะครับดูแล้วช่วยได้เยอะมากจริงๆครับเดี๋ยวเราให้ดูแป๊บหนึ่งตรงฉากเปิดครับก็จะมีฉากกำแพงตัวนี้นะครับเนี่ยกำแพงขวาด้านตัวนี้กับด้านนี้จะเกตเห็นไหมครับตัวนี้จะเห็นรายละเอียดของผิวคูคละของกำแพงครับชัดมากเลยคือบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะครับช่วยได้มากเลยทำให้เราดูหนังเนี่ยสนุกมากขึ้นเนี่ยดูตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเห็นชัดนะครับว่าตัวนี้จะเป็นรอยคูคละเนี่ยชัดมากคือกล่องนี้ช่วยได้จริงๆจบไปข้อที่4แล้วนะครับครับข้อต่อมาข้อที่5นะครับผมเรื่องของโคมแคทครับอันนี้รองรับระบบ 4K นะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใช้ iPad แคทขึ้นทีวีไปไม่ใช่แคททีวีแคทเข้าตัวกล่องไปนะครับลองดูสิครับว่าภาพกับเสียงที่ไปได้ครบไหมผมลองเลื่อนซิกอันเดอร์กราวก่อนเพราะว่าตัวหนังเขาจะเป็น 4K HDR แล้วก็ระบบเสียง Atmos นะครับผมเรียกก่อนหนึ่งเรื่องขึ้นมาตัวนี้ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มแคทก่อนนะครับนี่ปุ่มแคทตัวนี้ครับปุ๊บเขาก็จะถามว่าคุณจะแคทไปที่อะไรทีวีหรือว่ากล่องผมเลือกกล่องครับชิลนะครับกดโดนแน่เดี๋ยวขอลองกดเล่นดูก่อนนะครับข้างหลังทีวีมาแล้วเดี๋ยวผมใช้รีโมทควบคุมต่อนะครับสังเกตครับผมอันนี้คือผมแคปจาก iPad ขึ้นมาแล้วนะครับภาพที่ได้ตามต้นฉบับก็คือ 4K HDR แล้วก็ระบบเสียงได้เป็น Atmos เหมือนเดิมนี่คือข้อที่5นะครับสามารถแคปทุกอย่างไม่ใช่แคปทุกอย่างดิแอปที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Netflix Disney Plus หรือว่าแอปดูหนังทั่วไปที่สามารถแคทได้ครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้แคทขึ้นไปที่กล่องเขาก็จะรองรับระบบภาพระบบเสียงตามต้นฉบับเลยครับอย่างเมื่อกี้นะทดสอบแล้วได้ 4K HDR แล้วก็ระบบเสียง Atmos นะครับถ้าบางคนขี้เกียจใช้รีโมทก็ใช้ iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือเราก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าฝั่งของ iPhone สามารถแคทได้ครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายอาจจะไม่ใช่สุดท้ายก็ได้ครับก็อีกข้อนึงแล้วกันข้อที่6รองรับเขาเรียกว่ารองรับการดูหนังแบบที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับ External มาเสียบอย่างนี้ครับตัวนี้สามารถรองรับได้จะทำให้เราครับเวลาเราดูหนังเนี่ยได้ภาพแล้วก็เสียงเนี่ยแทบจะเหมือนกับมาจากแผ่นเลยเพราะว่าอันนี้สมาร์ทไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็เขาก็ลิฟต์มาจากแผ่น 4K นั่นเองนะครับก็อันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรครับไม่ยากครับเป็นฮาร์ดดิสก์1ลูกนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปหน้าว่าเราจะดูหนังจากฮาร์ดดิสก์ข้างนอกเนี่ยทำยังไงเนี่ยครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ก็พันกว่าบาท2เทราไบต์แล้วก็ตัวกล่องใส่ก็ซื้อมา600บาทยี่ห้อดีมากครับของยูกีนมาดูกันนะครับว่าเขาดูทำไมถึงบอกว่าเป็นข้อดีเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ครับเจ้ากล่องชิลเนี่ยแทบที่ว่าเอามาใช้แทนตัวกล่องที่เขาเรียกว่าHD player ได้เลยเพราะตัวเขาครับสามารถเล่นภาพได้รองรับสูงสุดก็คือ Dolby Vision แล้วก็ระบบเสียงครับได้ถึงระบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปครับ
Atmos 2HD แล้วก็ DTS:X ทำให้เราครับสามารถดูหรือเล่นหนังจากคดีข้างนอกได้เล่นได้เลยครับผมไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเติมครับทีนี้มาลองรีวิวกันดูเลยนะครับแต่ละแอปว่าเจ้ากล่องชิลเนี่ยเขาดูอะไรได้อย่างไรบ้างภาพเสียงเริ่มแรกที่ของ Apple TV ก่อนละกันครับดูซิว่าถ้าเขาใช้ Apple TV เนี่ยเขาดูหนังเนี่ยได้ภาพสูงสุดที่เท่าไหร่เสียงอะไรบ้างตัวอย่างผมก็คือเรื่องนี้ละกันครับ Jumanji หนังตอนที่ซื้อรู้สึกว่าจะลองภาพเขาครับจะรองรับที่ Dolby Vision แล้วก็ระบบเสียงที่เป็น Atmos ผมเห็นแล้วครับเนี่ยมีโจมิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับ Atmos ของผมพอดีผมมิวเสียงเอาไว้นะครับเนี่ยครับตัวหนังเขาอะครับเขาจะขึ้นมาเลยว่าเป็น 4K Dolby Vision Dolby Atmos แต่ว่าอย่างที่บอกครับทีวีของผมอะครับมันไม่รองรับ Dolby Vision เขาก็เลยเลือกเล่นที่เป็น 4K HDR ให้แต่ระบบเสียงครับเล่นได้คือ Atmos สรุปของ Apple นะครับได้ Dolby Vision 4K HDR แล้วก็ระบบเสียง Atmos 2HD นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษครับ Atmos ได้ Atmos ครับไม่ใช่ 2HD นะครับจบแอปที่1 นะครับขอออกก่อนต่อไป Netflix เรื่องนี้เลยครับพอดีเลยเดี๋ยวขอออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราแคทขึ้นมาหรือเปล่าเสิร์ชใหม่แล้วกันนะครับผมเสิร์ชคำว่า Atmos เลยแล้วก็ได้เปลี่ยนเรื่องบ้างครับเป็นโลกของเราดีกว่าครับเกี่ยวกับสัตว์น่ารักดีครับเห็นไหมครับที่มุมซ้ายขึ้นมาแล้วครับระบบภาพสูงสุดที่เล่นได้ก็คือ 4K HDRแล้วก็ระบบเสียงนะครับ Atmos จบแอปที่2ต่อมาครับของ Disney เดี๋ยวขอออกเรื่องนี้ก่อนดูค้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับเอานี่แล้วกัน What If แล้วกันครับเพิ่งเข้าไปอย่างของ What If นะครับก็รองรับสูงสุดเหมือนเดิมครับคือ 4K HDRแต่ระบบเสียงของ Disney ตอนนี้คือสูงสุดได้แค่ 5.1 นะครับกล่องคิวก็ดูได้อยู่แล้วครับมาตรฐานทั่วไปต่อมาครับถ้าอย่างที่ผมบอกข้อเมื่อกี้นี้ถ้าเราดูพวกหนังที่มาจากฮาร์ดดิสก์ล่ะดูได้ไหมดูได้ครับมาที่ฮาร์ดดิสก์ที่ผมก่อนของผมตัวนี้ครับลองดูเรื่องนี้ครับตึ๊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 บเรื่องด็อกเตอร์สเตนเนี่ยด็อกเตอร์สเตนดิขอโทษในเรื่องนี้ครับเขาจะมีเสียงให้เราเลือกครับ2เสียงหลักๆก็คือ Atmos กับ DTS ลองดูครับว่ากล่องนี้เล่นเลือกเสียงได้จริงไหมตรง Audio Stream เนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับตัวบนสุดเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเสียง 2HD 7.1 ครับเราสามารถเลือกเสียงเล่นได้นี่คือข้อดีของเขาครับเนี่ยเห็นครับเราเล่นหนังจากคดีนะครับรองรับระบบเสียง Atmos 2HD หรืออีกฝั่งหนึ่งที่เป็น DTS:X เนี่ยก็เล่นได้นะครับก็วันนี้จบการรีวิวสั้นๆไปให้แล้วนะครับว่ากล่องชิลดียังไงทำไมต้องซื้อก็มี6ข้อหลักๆเมื่อกี้ที่ผมสรุปให้นะครับก็คือ 1. ระบบภาพสูงสุดก็คือรองรับ Dolby Vision ระบบเสียงนะครับรองรับ2ค่ายก็คือ Atmos 2HD DTS:X มี AI Upscale ทำให้ภาพที่เราดูครับจาก 4HD นะครับอัพเป็น 4K ได้ Google Chromecast รองรับสูงสุดก็คือ 4K นะครับระบบเสียงก็ตามซอสต้นฉบับที่ส่งมาครับสูงสุดก็คืออย่าง Atmos ที่ผมส่งไปเมื่อกี้นะครับตามแอปที่เราใช้ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือสามารถดูภาพยนตร์จากฮาร์ดดิสก์ที่เป็น External ได้นะครับ6ข้อหลักๆของผม
สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไปก่อนนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ใต้คลิปได้นะครับผมไปก่อนนะครับ